ในฐานะพิธีกรหลักก่อนดูคุยแซ่บโชว์และในฐานะพิธีกรเสริมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างเลยค่ะนะครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นครอบครัวนักแสดงสาวคนสวยครับวันนี้ยกกันมาทั้งสามีและผู้ชายฝาแฝดด้วยเขาบอกบ้านนี้เพิ่งผ่านจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบ้านค่ะเคยคิดจะยกทั้งครอบครัวเนี่ยไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และทิ้งวงการบันเทิงสาวรเลยเป็นยังไงไปดูกันครับค่ะอุ้ยสุธิตาขอควงสามีฝรั่งและลูกชายฝาแฝดมาเผยจุดเปลี่ยนสามีจำเป็นต้องเปลี่ยนงานกระทันหันเพราะพิษโควิดโอ้ my god จนต้องคิดย้ายครอบครัวไปใช้ชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพร้อมเซอร์ไพรส์ลูกชายฝาแฝดวัย14เริ่มศึกษาเรื่องซื้อขายหุ้นและการลงทุนแล้วโอ้หวังรวยแน่ๆเลยพร้อมยอมรับห่วงลูกชายหนักมากจนตามเข้าโรงหนังกับเพื่อนลูกด้วยพร้อมเผยนาทีระทึกลูกชายประสบอุบัติเหตุสลบคาบึงเวกบอร์ดถึงขั้นต้องเรียกรถพยาบาลมารับบีบหัวใจคนเป็นแม่เหลือเกินวันนี้ยกมาทั้งบ้านเลยจ้าขอต้อนรับอุ้ยสุธิตาคุณทิมและลูกชายฝาแฝดสุดหล่อลุงและไซมอนคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับครอบครัวพี่อุ้ยสวัสดีครับคุณทิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจนนี่ Simon and Luke welcome to the show by the way thanks for having us ใช่ก็คือปกติลูกดอกทีวีบ้างไหมครับพี่อุ้ยก็นั่นแหละค่ะคราวที่แล้วล่ะค่ะแค่นั้นใช่ไหมที่มาคุยแซ่บโชว์ใช่แล้วก็มีครั้งนี้ใช่เป็นเด็กขี้อายเหมือนคุณพ่อค่ะคุณพ่อขี้อายเหรอคุณพ่อได้ดูไม่ขี้อายเลยนะเอาอย่างนี้จะบอกว่าบ้านนี้ในช่วงโควิดมีผลกระทบจากโควิด-19 เยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อต้องเปลี่ยนงานตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเราก็อินเทนนะคะก็เป็นช่วงโควิดที่แบบมีหลายๆภาคธุรกิจที่เขาแบบว่าแย่ลงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแต่ว่าเราทำงานโรงแรมเนี่ยมาแบบหลายสิบปีมากแล้วก็ช่วงนั้นก็ธุรกิจโรงแรมก็แย่จริงๆอะไรเงี้ยประจวบกับเราก็มีโอกาสจริงๆมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนงานเยอะมากเนาะ you have so many chance to like move to other business but then this one you like the hotel needs something change that make it easier for us to make decision right? yeah, special times right last year what we have experienced here in Thailand and across the worldBut yeah, there's always opportunities as well, and for us a big change now, job-wise for me and for the family. คือโชคดีมากเขาบอกว่าถึงแม้ว่างานโรงแรมทำมานานมากเลยพี่แต่ว่าโอเคช่วงโควิดเนี่ยมันหนักกับทุกกิจการทุกธุรกิจนั่นแหละแต่เขายังเห็นโอกาสในการที่จะใช้โมเมนต์เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนงานหันมาอีกหนึ่งอย่างที่เขาถนัด So what job did you change from hotel? Well, it's still in hospitality, but let's say we took away the beds from the hotel and we added golf.At golf? Golf. So really? Yes, it's called Top Golf. Top Golf, the guy that they wear. Oh, Top Golf. So what exactly is Top Golf? Well, picture a driving range. Okay. Three-story high. Okay. And with an outfield where you play golf, right? Look, picture it. So now drive golf, now there are three levels. And then? Well, now imagine 600 people can play at the same time.600 people can play together. That's how? And now picture this.If you're a professional golf player, are you? No. Okay, good. You will be. Okay. So if you're a professional, you go there and you have a lot of technology involved that will teach you how to improve your game. Okay. But then folks like us that are maybe not professionals or maybe never played, we go there and you can kind of compare it to bowling. You go with 6, 7, 8 friends and each of the balls is microchipped. So you're playing out to the outfield. Okay. But on one of these maybe up to 300 TVs,Your game is changing into gaming on the screen. So you can actually play Angry Bird by playing golf. I got you. คือง่ายๆคือของที่ Top Golf เนี่ยมันเจ๋งคือในลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะมีไมโครชิปฝังอยู่แล้วพอตีไปมันก็จะขึ้นเหมือนกับการเล่นเกมเลยอ่ะใช่ไหมครับคือสมมติไปกับเพื่อน 6-7 คนก็แข่งกันได้เลยว่าเราตีกันขนาดไหน So you're very happy with Top Golf? Absolutely. And you know, it also makes me very happy that during these days where things are maybe not that easy, we have a chance to.Built this in Thailand for Thailand. Thai people gonna love it, and it gives us the chance to towards the end of the year add about 500 jobs back into hospitality. Okay, which is of course great. Well, congratulations, right? found a job you love. ได้ข่าวลูกๆนี่มาช่วยด้วยเหรอครับเขาก็จะมีส่วนร่วมกับทุกๆงานอยู่แล้วยิ่งตอนทำงานโรงแรมก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้โรงแรมด้วยอ๋อล่ะเขาหล่อทั้งคู่อ่ะคือแบบว่าเราก็พยายามแบบทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วไปไหนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อทำงานในโรงแรมแล้วลูกๆก็แบบเพิ่งจะหัดเดินกันเองตั้งแต่ขวบ2ขวบเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะโรงแรมมันมีสปาแล้วแบบแม่จะไปสปาแล้วลูกจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแบบ
ทำพิซซ่ากันมีคลาสพิซซ่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบบเด็กๆ เขาจะแบบไปหัดทำอาหารคุณแม่ไปสปาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบช่วยซัพพอร์ต and now they have to play golf จริงๆอ่ะดื้อเองไม่ใช่อุ้ยนะเราเหมือนแบบสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะจริงๆอ่ะให้เล่นกอล์ฟให้หัดเล่นกอล์ฟพร้อมๆกับหัดเดินเลยนะเหรอสองชื่ออนาคตคิดว่าสองคนนี้จะให้เขาเล่นเป็นโปรเลยไหมเขามีสกิลเล่นได้ไหมอ่ะชอบไหมชอบเล่นกอล์ฟเล่นอะไรชอบกีฬาอะไรตอนเนี้ย Now I like wakeboarding I ชอบ wakeboard because of the pandemic I usually play well I usually play on my simulator Formula One yeah ชอบตอนนี้แบบโควิดก็แบบอาจจะออกไป outdoor ไม่ได้บ่อยก็ตอนนี้ก็จะแบบขับฟอร์มูล่า1ขับซิมูเลเตอร์ขับที่บ้านใช่ถ้าไม่งั้นก็จะไปแบบโกคาร์ทเรซซิ่งอะไรพี่แล้วคนไหนพี่คนไหนน้องเป็นพี่อ๋อเป็นพี่คนไหนพูดไทยเก่งกว่ากันถ้างั้นพี่สัมภาษณ์ไทยนะพี่ให้สาวๆสัมภาษณ์ไทยได้ไหมไอ้พี่ถามให้มันหนึ่งถามพูดดีกว่าถามพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าตอนที่คุณสามีเนี่ยถูกแบบว่าโดนแบบเขาเรียกว่าเลย์ออฟแล้วเนี่ยพักงานแล้วคือจริงๆเดิมทีเนี่ยคุณสามีเนี่ยเหมือนเป็นเสาหลักของบ้านก่อนที่จะเทิร์นแบบว่าเปลี่ยนงานมาทำงานเกี่ยวกับกับเกี่ยวกับวงการกอล์ฟเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดวิกฤตในครอบครัวมันคืออะไรคะจริงๆมันก็วิกฤตก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนงานอีกพอทำงานโรงแรมพอลูกเริ่มโตเราก็คิดว่าโรงแรมนี้มันจะต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นคนแอคทีฟมากอะไรเงี้ยเราก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดณวันหนึ่งเนี่ยงานมันโตขึ้นแล้วเขาต้องไปอยู่ต่างที่เงี้ยจะทำยังไงก็มีการไฟท์กันช่วงนั้นก็เครียดเครียดมาแล้วพอมาถึงโควิดมันก็เหมือนแบบเป็นพีคสุดเลยว่าแบบมันมีช่วงที่แบบต้องหยุดอยู่กับบ้านเลยอ่ะคือแบบนิ่งๆเลยคือพักจากงานนู้นแล้วก็แบบในระหว่างนั้นก็มีโปรเจกต์อื่นที่แบบเสนอเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็แบบอยากจะแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแบบหยุดตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเราจะทำบ้านด้วยนู่นนี่นี่นั่นสุดท้ายก็แบบปัญหาเยอะมากอ่ะทุกอย่างแผลไหนจะแบบว่าลูกจำจากแบบprimary school ประถมขึ้นมัธยมแล้วค่าใช้จ่ายค่าเทอมอะไรอีกอย่างเงี้ยพอมันเบรกงานค่าเทอมมันก็ต้องเดินก็ต้องจ่ายเราก็เลยคิดว่าแบบหรือจะไปสวิตเซอร์แลนด์ดีเพราะว่าแบบตอนนั้นอยากยกทั้ง4คนไปสวิตเซอร์แลนด์เลยมีใครที่รู้จักอยู่ที่นั่นก็คุณปู่คุณย่าญาติพี่น้องเขาแบบเยอะมาก you have so many people relative in Switzerland maybe like we move there and it's good for children ก็ฟังก็ดูดีนะพี่อุ้ยแล้วทำไมถึงไม่ไป we love Thailand ฉันไม่ไปสวิตเพราะอะไรI personally I don't really want to go there because if I want to work in the future I think it's better to work in Thailand because I know more people here เออก็จริงหลานรู้สึกเพราะหลานบอกว่าเขาเติบโตมาที่เมือง13ญาติ14แบบคิดเรื่องงานกันแล้วดีแล้วแม่จะไม่มีในขณะที่เขาพูดภาษาไทยกันน่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปเพราะเขาอยากอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเพื่อนฝูงมีอะไรแล้วถ้าอยากทำงานเขาก็อยากทำงานที่เมืองไทยด้วยแล้วก็อยากไปไหมตอน What about you you wanna goMaybe in the future. อีกคนนึงอยากไปในอนาคตแล้วเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่อยากไปอีกเหตุผลนึงก็คือชอบอาหารไทยแล้วติดอาหารไทยด้วยเหรอไซมอนบอกว่าคุณยายถามคุณยายตอนนั้นก็เป็นห่วงมากกลัวเราจะไปกันจริงๆเขาก็ไปแอบคุยกันไซมอนบอกไซมอนต้องใช้ใส่ไหมภาษาไทยไม่แข็งแรงใช่เลยนะต้องใช้ใส่ไหมไซมอนชอบกินขนมใส่ไหมสายไหมสายไหมโรตีสายไหมโรตีนั่นแหละนั่นคือสาเหตุที่ครอบครัวนี้ไม่ไปสวิตเซอร์แลนด์ติดโรตีสายไหมครับผมใช่ไหมบอกว่าคุณยายไทยแลนด์เป็นแบบ the land of food อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบเดินทางกันอยู่แล้วเราก็แบบมาตั้งสติอีกทีนึงว่าแบบเอ้ยจริงๆเราลองมาดูสถานการณ์ตรงนี้ดีไหมว่าแบบมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างหนึ่งก็คือออนไลน์สคูลทุกคนอยู่บ้านแล้วเราก็แบบตีกันซะให้เข็ดอ่ะก็มีทะเลาะกันอะไรนู่นนี่นี่นั่นทำกับข้าวอะไรเงี้ยอุ้ยแบบมีดบาดเข้าโรงพยาบาลแต่ก็คือแบบได้เห็นว่าเด็กเขาสามารถแบบอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราอะไรเงี้ยเราก็แบบคุณพ่อก็แบบทำงานอยู่ที่บ้านแล้วทุกคนเหมือนแบบได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจากเรื่องไม่เรื่องแย่เลยกลายเป็นเรื่องดีใช่แล้วก็เรื่องเงินมาคิดมาแบบว่ามาแก้ไฟแนนซ์กันว่าแบบเอ้ยถ้าไม่มีตรงนี้ตรงนั้นแล้วเรากลายมาแบบคนพบตัวเองว่าจริงๆอ่ะเราต้องการอะไรไม่ได้เยอะอ่ะคือถ้าบ้านไม่โอเคเราก็แบบมาเช่าอยู่หรืออยู่อะไรที่มันเล็กลงแล้วก็แบ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวข้อดีคือไม่ต้องบินพอไม่ต้องบินแล้วก็ไม่ต้องเอาตังค์ไปเสียค่าเครื่องบินอะไรเยอะแยะเราก็จะใช้เวลาอยู่บนรถเดินทางนู่นนี่นี่นั่นหรือบางทีไม่ได้เดินทางเราก็จะมีกิจกรรมอะไรที่มันแบบเยอะขึ้นได้เจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาที่แบบว่าเราสามารถแบบรวมตัวกันได้บ่อยขึ้นเราก็จะแบบอินกับตรงนี้มากแต่ว่าถ้าเป็นเสาหลักเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราจะต้องย้ายงานอ่ะพี่ว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะที่ was it hard to walk away from the job at the hotel it was 20 very happy years and again you know what I'm doing now is still hospitalityIt's still about serving guests and creating memorable moments for people. So I've learned that at the hotel. I can still do the same. Plus, again, I learned how to play golf. That's great. Okay. So, no, all good. บอกไม่เป็นไรไม่คือตอนนั้นไม่ได้ห่วงอะไรมากเลยแค่มีความสุขว่ามีงานหลายงานมันเข้ามาแล้วเขาก็เลือกงานที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองและเหมาะกับครอบครัวที่สุดและที่สำคัญได้ตีกอล์ฟด้วยแต่ก็มีนะมีแบบโทรมาแล้วก็มีแบบการตัดสินใจซึ่งแบบว่ามันเป็นทีมเวิร์กจริงๆอ่ะมีโปรเจกต์นู่นนี่โดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวก็มีเยอะมากที่เราแบบว่ามีโอกาสที่จะได้ทำแต่พออุ้ยแบบได้ยินแค่คำว่ากอล์ฟอ่ะเขาบอกเนี่ยอะไร something about golf เราก็แบบเฮ้ยเราก็นึกถึงแบบรูปเป็นวัยรุ่นได้มีกิจกรรมนู่นนี่เพื่อนเรานู่นนี่เพราะตอนทำงานโรงแรมเราก็จะแบบมีเพื่อนไปทำกิจกรรมในโรงแรมแล้วซึ่งแบบว่าเอ้ยตอนนี้มันก็เด็กโตขึ้นต้องใช้พลังเยอะขึ้นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับกีฬาก็น่าจะดีเราก็เลยแบบเอ้ยใช่กอล์ฟหรือเปล่าเกี่ยวกับกอล์ฟหรือเปล่าคือจี้คือจะเอาอันนี้คือแอบหลอกว่าแบบฉันชอบอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แฮปปี้กันพี่อุ้ยที่สาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่ลูกไม่ยอมไปสวิตเซอร์แลนด์อ่ะนอกจากอาหารแล้วอ่ะก็ติดจ๋าวะหรือเปล่าครับ you was in love ลูก no not yet สายมั้ยน่ะตอนที่จะไม่ไปที่สวิสน่ะมีแฟนหรือเปล่าหรืออาจจะแอบคุยนะอาจจะแอบคุยอยู่ไม่แต่ที่สังเกตนะคะก็เห็นพี่อุ้ยเนี่ยเลี้ยงลูกเหมือนแบบเป็นธรรมชาตินะให้เขาแบบว่าเป็นตัวของตัวเขาเองอย่าง13 14ถ้าบุ้มคิดก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องงานนะคิดถึงว่าจะแบบจะสอบตกไหมจะยังไงต่อดีจะเลือกสายไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือคิดไปถึงเรื่องงานแล้วครอบครัวนี้เลี้ยงเป็นแบบตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะเขาชอบอะไรเขาทำอะไรได้หมดเลย What's your hobby that you talk with daddy all the time about stuff like?Now, because I want to, now I'm usually looking at stocks or shares because I think like a month ago, there was this thing that happened with GameStop. And I think some people said that it's a very bad idea. You should, it should be closed as very bad.So then the people that actually like it, they all say, let's invest in GameStop. Mm-hmm. And there was this one guy that invested $50,000, but I think made over $1 million. And did you invest in GameStop? Sadly, I didn't. ดูพ่อ ดีใจ พ่อดีใจเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา GameStop เป็นร้านขายเกมเนี่ยคือที่คือมันคือเอางี้เอาง่ายๆเลยคนนี้ไซมอนเนี่ยเขาชอบเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นมากถึงแม้อายุแค่13แล้วก็บอกว่าเดือนก่อนหน้านี้เกมซอฟต์ไปร้านขายเกมที่นู่นน่ะหุ้นกำลังขึ้นแล้วก็บอกว่ามีคนน่ะลงไปแค่ 50,000 เหรียญแล้วได้กลับมาล้านเหรียญก็เลยถามว่าได้ลงไหมไม่ได้ลงใช่ไหมแม่ไม่ได้ลงแต่ก็มีเปิดแบบเหมือนเปิดเป็นกิมมิคใช่ไหม we open one account for family portfolio to play we open an account a family account to let the boys playBecause, and it's quite amazing, you know, they have access to data today. I'm coming home tired from work and they teach me what's happening in the world. Really? It's really amazing. เรียนรู้เร็วมากอ่ะเด็กแบบอ่านกราฟเรายังแบบวิธีของคนวัยรุ่นสมัยนี้เขาสามารถที่จะได้ความรู้เร็วกว่าพ่อแม่อีกคุณพ่อบอกว่าทำงานเหนื่อยมากลับมาบ้านปุ๊บลูกมันต้องมานั่งสอนว่าวันนี้หุ้นอะไรขึ้นอะไรตกซึ่งเป็นเราทุกวันนี้คือดูทั้งวันก็ยังไม่รู้ยังไม่เก็ตซึ่งพี่กลับบ้านไปปุ๊บ Netflixแล้วลูกเหรอคะแล้วลูกเหรอคะชอบสไตล์ไหนครับชอบสไตล์ไหน What do you like, Luke? I sometimes join in the conversation with Simon and my dad with the stocks, but I like to take my time on that first. Okay.ก็ชอบซับเหมือนกัน he likes stocks too yeah but he also does a good share of Netflix and gaming but that's normal that's very normal that's perfect คือเขาแฮปปี้มากแล้วคือคนนู้นน่ะชอบ Netflix เหมือนพี่ชอบเล่นเกมเหมือนพี่แต่เขาก็จะเป็นแบบ step by step เขาเหมือนรับผิดชอบตัวเองเขาเหมือนแบบว่าตอนนี้มีการบ้านมีเรื่องเรียนมีเรื่องเทสอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอย่างเช่นว่านี่ต้องจี้หน่อยต้องแบบต้องจัดตารางให้แบบว่ายังเรียบเรียงเวลาไม่ค่อยถูกปล่อยไปแต่คนเนี้ยรับผิดชอบตัวเองได้เขาก็จะแบบ step by step ผมสัมผัสได้ว่า2คนนี้ใส่ไม่เหมือนกันเลยนะไซมอนเป็นยังไงครับไซ
แซลมอนเป็นคนยังไงครับ energy ตลอด What about you Luke I'm more chillชิลเป็นคนมีเหตุมีผลตอนสมัยอนุบาลนี้บอกคุณครูบอกว่าแซมมอนลูกี้อยากเป็นนักตรวจสอบไปโรงเรียนวันแรกก็คือช่วยครูเก็บช้อนเก็บดินสอเก็บโต๊ะเก็บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปตีกับเพื่อนแต่ก็คือแบบว่าในแง่นึงแบบซนกับเพื่อนผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี้ยจะดูแลดีใครเจ็บใครป่วยแซมมอนจะเป็นคนพาไปโรงพยาบาลเขาก็จะมีความแบบปนกันแบบว่าสลับกันแต่ว่าคนนี้ก็จะแบบว่า alert กว่าหน่อยอคนนี้ก็จะแบบนิ่งๆหล่อแบบนี้ลูกๆมีปรึกษาปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรบ้างไหมคะเรื่องสาวๆไหมแม่เรื่องสาวๆไหมคะข้ามเราไปเลยอ่ะคุยกับพ่อส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าแมนๆคุยกันอ๋อเหรอ Dad what did they say about the girls Can I share? Yeah, a little bit. I didn't say anything. A little bit, Dad. You know, like they're normal boys. They're very busy all day long, right? Mm. So they do this, do that. I'm not sure they have so much time for girls. They do. Sometimes they share with me, but you know, these days, if they don't share, I just go to the Instagram and check who they like more. คุณยายคุณยายก็แอบส่องเพื่อนเพื่อนในไอจีคือเขาไปกดดูว่าลูกกดไลค์ผู้หญิงคนไหนเพิ่มมากที่สุดลูก The team just said you recently got your heart broken. Is that true? Not recently. Not recently. A year ago. Two, like three. What happened? Typical girl stuff. Typical girl stuff. Why? You like, เป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมนานแล้วแล้วก็สมัยนี้มันเป็นแบบมี IG เนาะถ้าจะเป็นแฟนกันเราก็ต้องแบบว่าใส่ฮาร์ดใส่รูปหมีอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนอยู่พักนึงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอซัมเมอร์ผ่านไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าพอเราห่างแล้วแบบเหมือนได้คิด What happened after that What do you mean what happened What happened why you not like check out the status not like girlfriend boyfriend anymore no more heart We just continue to be friendsอ๋อแยกกันไปช่วงซัมเมอร์แยกย้ายกันไปขอเป็นเพื่อนกันแล้วประมาณนั้นเหมือนช่วงนั้นมันยุ่งๆพอตกลงเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องแบบนั่งตอบเมสเซจกันแล้วก็ใส่แฮชแท็กหัวใจพอใส่แฮชแท็กหัวใจปุ๊บเพื่อนอีกคนนึงมาคอมเมนต์กับเหมือนแฟนเราอะไรเงี้ยก็คุยกันไม่ได้หรือว่าสองคนนี้ไปคุยกับเด็กผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกว่าเอ๊ะทำไมเธอแบบหลายใจเหรอนู่นนี่นั่นแต่คือของเราอ่ะชอบจัดงานวันเกิดปาร์ตี้แล้วก็มีเพื่อนแบบผู้หญิงผู้ชายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีตอนหนึ่งวันก็จะมีแบบสนิทกับคนนี้มากหน่อยใช่มันก็จะมีแฟนอะไรเงี้ยดอกไม้ไปให้เขาแต่เหมือนเด็กผู้หญิงคือเป็นเพื่อนที่แบบได้คุยเด็กผู้ชายเอาไว้เล่นกีฬานู่นนี่นี่นั่นพอโตขึ้นมาก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอาจจะเป็นแฟนจะได้แบบเอาไว้คุยกันสนิทมากขึ้นแต่ทีนี้มันปัญหามันคือคุยกับคนคนเดียวไม่ได้ไงมันไม่เหมือนเด็กๆเขาก็เลยเลิกนี่นี่นั่นแม่รู้แม่รู้มีแฟนไหมตอนเนี้ยตอนนี้เหรอแม่อย่าได้มองลูกดิผมถามแม่เนี่ยรู้ไหมลูกมีแฟนไหมตอนนี้เขาไม่กำหนดสเตตัสมากกว่าอาจจะมีคนสนิท คนสนิท ที่เข้าใจอยากจะทำแอคทิวิตี้อะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแนวแบบขอไปเล่นอันนี้กับคนนี้ได้ไหมไปเรียนอันนี้ด้วยกันได้ไหมมีความสุขก็โอเคแต่ว่าเพราะว่าไม่อยากกำหนดสเตตัสเพราะเวลากำหนดทีไรนะคุณพ่อจะเต็มทำไมอ่ะคราวที่แล้วก็แบบครั้งแรกเลยเป็นแฟนกันคุณพ่อแบบพาแบบกรุงเทพแบงคอกเรทิฟขึ้นแบบมหานครลงไอจีไม่ถึงพาผู้หญิงไปใช่พาไปกัน4คนอะไรอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวนู่นนี่แบบ have to take care, right? invite dinner แบบไปโรงแรมแบบว่าโอ้โหนี่ก็รับโทรศัพท์หูชาแม่โทรแบบต้องขนาดนั้นเลยเหรออยู่ต้องแบบเปิดเพนท์เฮาส์อยู่ต้องแบบพาไปดินเนอร์ต้องมีพ่อแบบนี้ผมอิจฉาลูกกับไซมอนมาตั้งแบบนี้คุณพ่อแบบจัดเต็มมากแต่เขาบอกว่าคุณแม่เองจริงๆเนี่ยถ้าสมมติกำหนดสเตตัสอย่างชัดเจนจริงๆพี่อุ้ยเองเนี่ยจะออกอาการห่วงลูกชายมากๆเพราะว่าเห็นบอกพาสาวๆไปดูหนังที่โรงหนังพี่อุ้ยก็แอบเข้าไปในโรงหนังโรงนั้นด้วยก็ประมาณก็อยากดูเรื่องนั้นแหละแต่จริงๆก็คือเอาจริงๆคุณแม่มักไม่อยากดูเรื่องเดียวกับลูกแน่นอนค่ะก็บางทีเราก็มีโมเมนต์แบบว่าเหมือนแบบคิดถึงสมัยเด็กๆที่แบบไปไหนไปด้วยกันทำอะไรด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนแบบพอช่วงนี้14มันเหมือนแบบเดดไลน์อ่ะเหมือนเวลาฉันใกล้จะหมดอ่ะอะไรที่แบบฉันว่างฉันอยู่ตรงนั้นด้วยฉันก็แบบขอแบบแทรกไปคือเขานั่งแถวนู้นแล้วก็แอบนั่งแถวนี้ก็ยังดีแล้วเขารู้ไหมแม่ว่าลูกพ่อแม่ก็ไปแอบสปายเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ
บอกเลยว่าไม่ให้ดูแล้วก็บอกไม่ให้ดูก็ไปเดินช้อปปิ้งแล้ววันนั้นมีแบบว่าให้ดูได้นางก็มีความรู้สึกเหมือนสงสารแม่แล้วก็ก็นางก็ให้ดูแล้วก็ไปกินข้าวกันพอกินข้าวก็เลยบอกอยู่จะไปแยกไปกินคนละร้านไหมก็เหมือนมีความรู้สึกสงสารแม่กินโต๊ะเดียวกันชวนคุยนู่นนี่มีความรู้สึกแบบเราเริ่มเก็ตแล้วว่าถ้าเขาปล่อยให้เขาโตอ่ะเขาก็จะมีโมเมนต์ที่แบบย้อนกลับมาดูแลคุณแม่เหมือนแบบเป็นห่วงว่าเราเหงามันอะไรไหมอะไรเงี้ย So boys, how do you feel having mommy sit next to you in the movie theater? Did you know she was there or not? We didn't. Were you okay with it? Yeah, no, we're okay. Not okay. Did you pass a popcorn to mommy? No. Never share. แม่แล้ววันนี้เขาไปกับใครไปกับเพื่อนๆกี่คนไปกันหลายคนนี่ขนาดไปกันหลายคนแบบว่าต้องรู้การ์ดจ่ายบัตรอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบว่าคุณแม่ไปคุณแม่ก็จ่ายตังค์ให้ทั้งหมดเลยมันดีตรงนี้ไงเดี๋ยวลองทำงานหาเงินได้ก่อนสินี่ไงขอย้ำอีกทีว่าพี่อิจฉาทั้งลูกทั้งสายมันมากมีพ่อที่เป็นป๋าแล้วแม่จ่ายทุกอย่างใช่ซึ่งในอนาคตเนี่ยสองคนนี้นี่ผู้จัดว่ายังไงคะรูปร่างหน้าตาควรจะเข้าวงการไหมคะหล่อมากนะพี่วิผักดันเข้าวงการไหมคะไม่ได้เรื่องไหมอยากเข้าวงการไหมดีกว่าแบบว่าเวลาไปเล่นกีฬานี่คือแบบไม่ต้องมีโค้ชเลยอ่ะทุกอย่างที่แบบทุกวงการที่ไปเล่นกีฬานี่คือแบบคุณครูขอเข้าอะคาเดมี่หมดแต่เราแบบอยากให้ลูกใช้ชีวิตแบบสบายๆเราก็เลยแบบให้เล่นทุกอย่างแต่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเข้าอะคาเดมี่ไม่ต้องเป็นมืออาชีพสักอย่างเราแบบเห็นความกดดันของนักกีฬามืออาชีพเราก็แบบอยากให้ลูกแบบมีชีวิตที่แบบสบายๆมีแฟนก็พามาเล่นที่บ้านจะได้อยู่ในสายตาแม่แต่นั่นแม่พูดถึงเรื่องกีฬา สองคนนี้ก็ถามว่าถ้าแบบมีแมวมองมาชวนเข้าวงการบันเทิงเนี่ยแม่ให้ไหมแล้วแต่ผู้จัดเลยค่ะ ไม่แล้วเด็กๆ เขาชอบใช่ไหมชอบเขามีความเป็นเหตุเป็นผลของเขามากกว่าคือถ้ามีงานมาเขาก็จะรับผิดชอบอย่างตอนที่ร้องเพลงพระราชาในนิทานภาษาเยอรมันเขาก็จะแบบเป็นโปรเจกต์ที่เขามาขอที่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาเราแค่มาบอกว่าเขาจะทำเราก็แบบทำไมถึงแบบถึงกล้าต้องไปร้องเพลงต้องไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนนี้ก็แบบเขาก็จะฉีกไปในแนวพอไซมอนแบบได้เป็นนักร้องนำอะไรเงี้ยในกลุ่มลูกกี้ก็เหมือนแบบว่าจะขี้อายกว่าจะแบบอันนี้ตอนนั้นเขาจะแบบจะชอบร้องเพลงจะแบบจะกล้าหน่อยลูกกี้เขาก็คิดของเขาเองก็แบบอยากทำอะไรเขาไปขอเล่นเป็นพระราชาในนิทานเวอร์ชันภาษาไทยเป็นแบบพระราชาในนิทานเดอะโชว์ของแม่ชีสันสนีที่เสถียรธรรมสถานซึ่งแบบว่าต้องไปอยู่ในกลุ่มนักเรียนไทย600คนแล้วต้องไปซ้อมไปพูดไปอย่างเงี้ยซึ่งทำได้คือถ้าเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยแล้วเป็นความรับผิดชอบเขาก็จะแบบทำได้แล้วแม่เคยถามลูกไหมว่าอยากเขาป่ะไม่อ่ะผมถามเอง boys you want to get in the showbiz I mean you're good looking you got the skills I think it depends how the stock market goes right พอบอกว่าต้องดูตลาดหุ้นก่อนดูตลาดหุ้นก่อนน่าจะเป็นแนว do you ever consider going to showbiz maybe well I think it's a lot of fun but if it for example now is a very good time because everyone's at homeSo it's rather easier, but if there's no pandemic, well, it's good, but it's also harder for the TV show industry because everyone's working and busy. Mm-hmm. So is that a yes or no? In the middle. It's all in the middle. In the middle. ตอนนี้สมมติอยากได้อะไรอยากไปเรียนอะไรดีเจอะไรเขาเรียกว่าอะไร DJ. Uh-huh.Did you say DJing? Oh, no, DJ ไหม DJ แบบIn the club เนี้ยหรอคะไอ้เรื่องของการเข้าวงการบันเทิงอ่ะตอนนี้ก้ำกึ่งได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ไซมอนสนใจตอนนี้คือ DJ ซึ่งดีนะแม่ถ้าเกิดไปถ้าเกิดมาทำเนี้ยอะไรที่มันต้องซื้อดีหมดสำหรับไซมอนเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะคะพี่เพียร์ค่ะครับผมเบรกกันแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเพราะฝาแฝดสองคนนี้สุดยอดดวงใจของคุณพ่อคุณแม่เคยหวิดน็อกจมบึงในน้ำโอ้โหหัวใจพ่อแม่เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะคนมากเลยนะครับที่ใช้เวลายามบ่ายวันศุกร์นี้กับเราที่คุยแซ่บโชว์กลับมาที่ครอบครัวพี่อุ้ยคนไหนพี่ที่อักซิเดนต์จนเกือบตายอ่ะนี่ตอนนั้นเป็นไงแม่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่นเวกบอร์ดค่ะที่บางนาที่สนามอะไรนะไทยเวกพาร์คอ๋อที่ลังสิตใช่ที่ลำลูกกาก็คือไปกันหลายคนแล้วก็แบบว่าแพลนว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะแบบมันพาเด็กๆมานอนที่บ้านเราก็แบบบอกให้ดูกันนะนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วในสนามเนี่ยมันก็จะแบบมีคนมาถ่าย YouTube ถ่ายวิดีโอแล้วแบบชอบถ่ายรูปไปมุงๆกันอะไรเงี้ยแล้ววินาทีนั้นคือทุกคนแบบขึ้นมาหมดแล้ว
เมื่อกี้ก็แบบอาบน้ำเสร็จแล้วนั่งกินไอติมอยู่กับสาวนั่นไงนั่นไงนั่นแหละนั่นแหละที่แบบว่าเป็นประเด็นต่อไปคือแบบว่าเราก็แบบว่าบอกว่าเออดูทุกคนด้วยนะว่าเออขึ้นมาหรือยังแล้วพ่อแม่ไปไหมไปด้วยไปด้วยก็นั่งเมาก็แบบก็เมากับพ่อแม่กันอยู่แล้วก็แบบเออก็ไม่ได้สนใจก็เห็นแบบนับเออขึ้นมาเกือบครบแล้วนี่แล้วก็แบบเออไซมอนอาจจะแบบเข้าไปอาบน้ำคือไม่เห็นไงแล้วก็เห็นแบบคนแบบวิ่งวิ่งไปมุงๆกันนะเราก็แบบคงไม่ใช่ลูกเราหรือเขาถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกมีนั่งกินไอติมบอกไปดูซิอะไรเงี้ยบอกเพื่อนอีกคนก็ไม่มีอะไรหรอกคือแบบขี้เกียจคือแบบอยากจะแบบตื่นเต้นจะแพลนไปนู่นไปนี่แล้วสักพักแบบเกือบ10นาทีได้อ่ะมีคนวิ่งมาแบบพี่ๆใช่ลูกพี่เปล่าซึ่งแบบเราไม่คิดอะไรชั่วโมงนั้นคือแบบหัวใจหล่นตุ๊บคือแบบไปบ่อยมากทุกคนแบบรู้จักเราหมดอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นไซมอนก็น่าจะมาบอกเราเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไปถึงก็คือแบบเขาก็แบบอุ้มวิ่งมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือไซมอนแบบสลบไปเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็คือเล่นเล่นอยู่รอบสุดท้ายแล้วแบบคลื่นมันแรงคือวันนั้นมีพี่โตเล่นอยู่เยอะแล้วเขาก็แบบตัวเล็กๆบอลแล้วมันเป็นคลื่นมาใช่ไหมแล้วมันก็แบบเหมือนหัวไซมอนแบบไปกระแทกลงกับบอร์ดต่อหรอแล้วสลบคือสลบกลางน้ำด้วยเหรอแม่ก็คือพอเนี่ยเป็นแรมขาวๆแบบเนี้ยคือพอคลื่นมาแล้วเขาเหมือนแบบหน้าทิ่มลงไปเลยแล้วก็แบบจมอยู่ในน้ำหน้าคว่ำหรือไงคว่ำลงไปในน้ำเลยแล้วก็คือโชคดีที่แบบวันนั้นก็คนไม่ได้เยอะมากแต่เป็นพี่โตเล่นน่ะคือถ้าไม่มีคนตามนี่ก็คือเรื่องใหญ่แต่อันนี้คือแบบไอ้ลูกอันต่อไปก็มีพี่เขาตามมาแล้วเขาก็แบบหยิบขึ้นมาพอดีก็คือประมาณแบบสำลักน้ำแบบไม่ถึงนาทีอ่ะแล้วหลังจากนั้นได้มาถามคุณหมอว่าแบบมันอันตรายมากแค่ไหนในการที่แบบเชื้อโรคหรือน้ำในบึงจะเข้าหูเข้าอะไรคุณหมอบอกว่าถ้าเด็กที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วว่าเขาจะบล็อกของเขาเองคือมันก็จะไม่ได้แบบสำลักเอาน้ำเข้าปอดไปเพราะฉะนั้นเด็กที่มีสกิลกีฬาเนี่ยก็จะไม่ได้อันตรายมากไม่ได้แบบตกใจแต่คือแบบพออุ้มขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อเขาก็แบบหน้าซีดเหมือนกันแต่ที่เราเป็นห่วงสุดคือห่วงคนนู้นทำไมอ่ะคนที่ไม่เป็นอะไรเลยด้วยความเป็นแฝดอ่ะแล้วเขาแบบมีความรู้สึกเห็นหน้าเลยแบบรู้สึกผิดว่าทำไมไม่ไปดูน้องตั้งแต่แรกเราก็คือพยายามแบบคือเราจริงๆอ่ะใจหายแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนที่เขาอุ้มน้องมาว่าแบบเออว่ามันจริงๆไงอ่ะแต่เราก็ต้องคิดถึงแบบว่าคืออุ้ยฝึกตรงนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะท้องด้วยซ้ำไปว่าแบบมันเรารับผิดชอบชีวิตอีกชีวิตนึงอ่ะเราก็ต้องแบบฝึกตัวเองว่าแบบเวลามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยต้องแบบมีสตินู่นนี่นี่นั่นปรึกษาพระอาจารย์อะไรเงี้ยมาตลอดพอถึงวันนั้นแบบไม่คิดว่าจะได้ใช้จริงๆอ่ะว่าแบบคือเดินไปนี่คือแบบสติเลยนะแบบเดินแล้วพยายามแบบไม่คิดฟุ้งซ่านอ่ะคิดแค่ว่าแบบต้องทำยังไงแล้วก็ห่วงคนที่แบบไม่ได้เป็นอะไรห่วงเด็กๆว่าจะยังไงก็คือแบบคือแม่นี่ต้องแบบต้องนิ่งสุดอ่ะแล้วก็แบบระเดิดแต่เดินไม่ไหวเพราะเข่าอ่อนอ่ะก็คือแบบบอกให้ทำเป็นเหมือนแข็งแรงไงแต่บอกให้พ่อเนี่ยแบบวิ่งไปรับมาคือเราแบบไปไม่ไหวแล้วอะแล้วก็คิดว่าแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วว่าทำอะไรไม่ได้แล้วคิดแค่นั้นCPR ไม่ก็คือแบบเหมือนเขาแบบยังแบบรู้สึกนิดนึงก็ทีมเขาเลยจับพลิกแล้วก็อ้วกพออ้วกออกมาก็แบบเออเป็นทรายที่ดีละแต่เราก็คือแบบเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมให้เขาเอาเปรย์เอาอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็คือแบบเวลาเขาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราจะปรึกษาคุณหมอมีโรงพยาบาลมีประวัติอะไรเรียบร้อย ก็เลยแบบพยายามคุยกับเขาให้เขาตื่นแล้วดูอาการเป็นยังไงแล้วก็ให้คุณหมอหรือว่าพี่ที่เขาอยู่ที่ตรงนั้นน่ะเช็คอาการเบื้องต้นก็คือคุยกันแล้วก็แบบนี่ก็จะหลับตลอดอะไซมอนเป็นไรอุบัติเหตุแบบหน้าคว่ำหลายทีหัวกระแทกหลายทีก็คือจะแบบหรือเป็นไข้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชิลคือนอนคือณโมเมนต์ที่ปลุกขึ้นมาคือแบบตอบอะไรไม่ได้เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้จนไปถึงโรงพยาบาลเราก็ยังแบบจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบคิดถึงเพื่อนชิลๆอยากจะกลับคือใจลอยด้วยไงมันก็เลยแบบเกิดอุบัติเหตุแต่ก็คือจำไม่ได้ว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่ที่เขาเป็นคนไปช่วยนั่นแหละที่เขาแบบอธิบายให้ต้องขอบคุณเขาให้ว่าแบบใช่น่ารักมาก Simon were you hurt Do you feel any pain Just headache That's it Yeah But you know how close you were with death That's very close. You were face down in the water. Yes. Very fortunate. เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเวลาของเรามีแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยเวลาของพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบพอคิดขึ้นมาตรงนั้นแล้วแบบเหมือนแบบมันจะตายมันจะไปแล้วก็เลยแบบตัดความคิดทุกอย่างแล้วก็แบบเข้ามาอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็กลับมาเป็นตัวตนของเราจริงๆคือแบบเช็คคุยพยายามคุยพอเขาคุยเราบอกว่าเออทุกคนแบบเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับไม่ต้องไปนอนแล้ววันนี้แบบแคนเซิลทุกอย่างอ๋อวันนั้นจะมีปาร์ตี้ด้วยอันนี้ลืมตาใช่ลืมตาขึ้นมาบอกไม่ได้ห้ามทุกคนกลับอ้าวแล้วมีไหมตกลงแล้วแคนเซิลแล้วแคนเซิลไหม
ก็ทุกคนก็ยังไม่กลับก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็แบบค่อยมาแบบพอคุณหมอให้แบบให้ค้างแบบโอเวอร์ไนท์1คืนให้ดูให้แอดมินดู1คืนแล้วก็ไม่มีการไม่มีปาร์ตี้ก็เลยไม่มีปาร์ตี้แต่ก็มีสาวมากุมมือไว้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นความน่ารักของครอบครัวนี้นะพี่เคเนาะอย่างงี้เดี๋ยวให้ครอบครัวพี่อุ้ยเนี่ยพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อช่วงท้ายรายการแล้วกันขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะครอบครัวน่ารักน่ารักของพี่อุ้ยด้วยนะคะเราก็มีดอกไม้นะคะสวยๆนะคะจากกิฟต์พาวเวอร์มอมให้ด้วยค่ะพี่อุ้ยช่วงนี้โควิดฝากอะไรคนดูหน่อยสิครับใช่ค่ะก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทีมเวิร์คแฟมิลี่โบด้าของพวกเรานะคะที่ทำให้เราแบบผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้มาได้ทุกๆสถานการณ์มันก็ต้องมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยค่ะเราก็พยายามมองสิ่งดีๆแล้วก็จับตรงนั้นมาเป็นโอกาสพิเศษให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเป็นความรักที่แข็งแรงมากยิ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับ Thank you boys ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณชมด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทราบกันใหม่ที่นี่คุยแซ่บโชว์บนจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่บ้านดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืม subscribe แล้วก็กด notification bell ค่ะ Mm-hmm.